สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูยำขนมจีนปลาร้าคุณผู้ชมครับปลาร้าเนี่ยมีความเค็มถ้าคุณผู้ชมรับประทานอย่างไม่ระมัดระวังนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าอาจจะทำให้เกิดความดันและอาจจะเป็นโรคไตได้วันนี้เมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นยำขนมจีนปลาร้าเพื่อสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญมีเซอร์ไพรส์นะครับเรียนคุณผู้ชมว่าจะมีเซอร์ไพรส์ตำรับยำขนมจีนปลาร้านี่ขนมจีนเมื่อกี้เพิ่งอุ่นมาจนกระทั่งร้อนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับเหยาะน้ำมันพืชนะเป็นน้ำมันสลัดหรือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยนิดนึงแล้วก็เคล้ากับเส้นก่อนคุณผู้ชมการใส่น้ำมันลงไปในเส้นทำให้เส้นเนี่ยยีออกมาง่ายไม่เกาะติดกันนะคุณผู้ชมแล้วไขมันที่เคลือบอยู่ตรงเส้นเนี่ยจะทำให้ส่วนผสมของรสเค็มไม่ซึมเข้าไปจนกระทั่งคุณผู้ชมไม่รู้สึกว่ามันเค็มแล้วก็เติมแล้วเติมอีกเนี่ยมะเส้นร่วนซุยเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะยำง่ายง่ายเวลาหยิบใส่จานก็จะสวยงามไม่เป็นก้อนไม่เป็นปึกเอาละคราวนี้เราก็จะเริ่มปรุงรสกันละคุณผู้ชมช้อนสำหรับปรุงรสน้ำปลาเพราะเรากำลังจะใส่ปลาคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะใส่เต็มช้อนก็ตักปุ๊บอู้ตายหกหมดเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเหลือแค่นี้คุณผู้ชมตำรับยำขนมจีนวันนี้สำหรับ2ที่อาจารย์ก็ใส่2ช้อนที่เหลือนี่เห็นไหม1นะอีกที1 2มากกว่านี้ไม่ได้น้ำตาลทรายนิดหนึ่งแค่หยิบมือส่วนมะนาวเปรี้ยวปริ้วใส่ได้ตามใจชอบพริกป่นก็ใส่ได้จะเผ็ดขนาดไหนก็รับประทานได้พอใส่ปรุงรสเสร็จปุ๊บเราก็คลุกเคล้าเครื่องปรุงให้เข้ากันนี่กลิ่นปลาออกมาแล้วลอยมาในปริมาณที่เหมาะสมอุตส่าห์ดูสิเส้นร่วนซุยแล้วก็น่ารับประทานเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มใส่ผักอันนี้เป็นถั่วฝักยาวซอยหอมแดงซอยก็ใส่ลงไปผักชีฝรั่งก็ใส่ลงไปผักชีลาวก็ใส่นะเพราะว่าหอมเคล้าให้เข้ากันไปสะระแหน่ก็ใส่นะแต่เดี๋ยวจะฟุบง่ายก็ไม่เป็นไรใส่ไปเถอะเพราะว่าเราต้องการให้กลิ่นเนี่ยตลบอบอวลให้มันครบได้รับประทานผักปริมาณมากมีเส้นขนมจีนเล็กน้อยแล้วยังมีกุ้งมีอกไก่ฉีกอีกถือเป็นจานที่ไขมันค่อนข้างต่ำมากนะคุณผู้ชมนะขออนุญาตใส่ไก่ฉีกลงไปหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเหลือเอาไว้สำหรับแต่งหน้านะคุณผู้ชมอุ้ยตายน่าทานมากเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ1ที่ใช่ไหมเอาล่ะเสร็จแล้วก็จัดลงไปในจานให้สวยงามเห็นไหมคุณผู้ชมน่าทานมากใครที่ชอบพวกสมุนไพรนะกุ้งมีกี่ตัวเนี่ยให้อีกคนคนนี้ให้3ตัวแล้วกันโอ้ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มั่นใจว่ารับประทานเสร็จแล้วได้สุขภาพแน่นอนครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมลดเค็มลดโรคเตรียมช้อนติดบ้านไว้แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลดเค็มแล้วก็ลดโรคนะคุณผู้ชมครับไปที่ Facebook ลดเค็มลดโรคคุณผู้ชมที่นั่นจะมีรายละเอียดมากเลยหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมยกโทรศัพท์ไปที่สสส.นะครับ